สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่วิวไฟเดอร r รีวิวนะครับดเนินรายการดูผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เรามาพร้อมกับหนังที่เพิ่งไปดูมาสดๆดร้อนๆอนครับกับสัปดาห์นี้นะครับหนังที่โอ้โหไม่ทําคลิปไม่ได้ครับเพราะว่าสนุกเหลือเกินแล้วก็เรียกว่าเกินคาดเหลือเกินนะครับสําหรับผมนะผมก็นั่งหมายถึงงานเรื่องล่าสุดจาก DC e x t e n d e d Universe หนังเรื่อง The Flash นั่นเองครับ ใครไปดูมาแล้วมาคุยกันในรายการวันนี้ได้ใครยังไม่ได้ดูฟังได้ครับเพราะว่าสัญญาสัญญาอย่างนี้ ไม่สปอยแน่นอนนะครับย้ำแบบนี้ก่อนครับว่าก่อนจะไปดู t h อ Flash เนี่ยผมเองผมไม่ได้ตื่นเต้นกับหนังเรื่องนี้มากนักนะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยด้วยความที่เจมส์กันประกาศเรื่อง DCU มาแล้วเนาะแล้วก็มีแผนต่างๆว่าจะทำซูเปอร์แมนเลกซีแล้วก็แผนเขาดูมันเป็นการรีบูทนะครับจะมีความเกี่ยวเนอะเกี่ยวข้องก็ไอ้ดงซูซายส e คอร์นิดหน่อยที่มีการเชื่อมโยงมาแต่ว่าไอ้พวก t i ส e l e ส g ลีเก่าเนี่ยเหมือนเขาเลอะไปหมดแล้วครับไม่ได้จะทําต่อแล้วดังนั้น ความรู้สึกของเราเป็นมาตั้งแต่เอชอร์แซมแบล็กอดัมอะไรพวกนั้นเลยแหละครับที่มันเหมือนฉายทิ้งฉายคว้างนะครับคือเขาจะไม่ได้ทำพวกนี้ต่อแล้วดูอันนี้จบก็จบไปไม่ได้มีผลกระทบกับเรื่องราวข้างหน้าในอนาคตประกอบกับส่วนตัวผมไม่ค่อยประทับใจไอหนังชุดเจสติสเล็กเท่าไหร่ครับตั้งแต่แบทแมนวีซูเปอร์แมนดรอปเจสติสแล้วล่ะสนุกสุดๆก็คงตอนดูแมนออฟสตีลเหละครับลหลังจากนั้นก็ดาวลงมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ย แทบจะไม่มีความสนใจเกี่ยวกับหนังเรื่อง The Flash เลยครับก่อนที่หนังจะก่อนที่หนังจะฉายนะผมบอกทุกคนตลอดเวลาครับว่าดูไหมดูแต่เป็นการดูเพื่อหน้าที่การงานโดยเฉพาะเลยไม่ได้สนใจส่วนตัวถ้าไม่จำเป็นก็อาจจะไม่ดูด้วยซ้ำไปอะไรแบบนั้นเลยครับแต่พอไปด The ู The Flash เข้าจริงๆเนี่ยโอ้โหพบว่าสนุกเหนือความคาดหมายมากครับ บอกแบบนี้ครับว่าผมไปดูเดอะแฟลชในระบบ iMac นะครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าอ้าวพี่บอกไม่อยากดูทำไมดู iMac เลยล่ะไม่มีอะไรซับซ้อนครับดูง่ายเพราะว่ารอบมันได้พอดี <laughs> ก็มันซื้อตั๋วรอบอื่นมันไม่ได้เวลานั้นนะครับรอบนั้นมันได้ iMac ก็ดู iMac ครับแล้วเข้าสายด้วยนะนี่เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บอกกับเราอย่างชัดเจนครับว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องนี้จริงๆด้วยเพราะว่าผมเข้าไปสายพอสมควรเลยครับเดี๋ยว เดี๋ยวใครพอจะจับได้ว่ามันหายไปเยอะไหมบอกทีนะผมเข้าไปถึงตอนที่แบริอุสเลนกำลังจะช่วยหมานะครับหมาที่มันแล้วก็มีเด็กทารกกุกลอยไปลอยมาเยอะๆผมเดินเข้าไปตอนนั้นพอดีครับไม่แน่ใจว่ามันเลยไปเยอะหรือยังนะทุกอย่างมันระเบิดไปแล้วนะครับแล้วก็ไอ้แบริอุสกำลังช่วยเด็กช่วยอะไรอยู่ต้องยอมรับเพราะว่าจังหวะนั้นเนี่ยพอลงนั่งเรียบร้อยนะวางข้าววางของทุกอย่างเรียบร้อยเนะี่ย ผมก็นั่งตั้งใจดูมันดูแปลกหูแปลกตานะครับ CG หนึ่งละผมไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่นะมผมไม่ได้รู้สึกว่าหน้าเด็กที่ยิ้มยิ้มหมาที่ประหลาดประหลาดนั่นมันแย่นะผมไม่ได้รู้สึกว่ามันมีแบบว่า CG ทำไม่ดีเลยแบบนั้นนะแต่ผมรู้สึกมันมันแปลก,ปลกมันดูตลกตลกยังไงก็ไม่รู้หน้าตาไอตัวละครเด็กๆที่อยู่ในไอ้เวลามันทําแบบภาพช้านั่นนะครับเด็ก ทาโร่คุณดูปแปลกๆดูตลกๆดูเป็นหนังการ์ตูนยังไงปแปลกผูแปลกตานิดหน่อยครับแต่ก็ยังไม่ได้รู้สึกครับไอฉากนั้นมันก็เรียนตามตรงว่าไอไอการให้ทําให้เราได้เห็นว่าตัวละครที่มีความเร็วเหนือแสงเนี่ยมันเห็นอะไรเวลาที่มันเคลื่อนไหวเร็วๆเนี่ยมันไม่ตื่นเต้นแล้วครับเราเห็นสิ่งนั้นแล้วเราตื่นเต้นกับสิ่งนั้นไปแล้วตอนดู Xmen ที่ Quick s i l v e r มัน วิ่งก็จับตรงนู้นปุ๊บหล,ลบกระสุนอะไรอย่างนั้นอะ่ะเราดูอันนั้นไปแล้วครับรถหลังจากนั้นก็เป็นแบบนั้นมันโดยตลอดแหละแล้วสิ่งที่เดอะแฟลชทาได้ก็คล้ายๆอะไรแบบนั้นครับแต่สําหรับหนังเรื่อง The Flash เนี่ยผมมาเริ่มตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกเอ๊ะเฮ้ยน่าสนใจเป็นครั้งแรกก็คือตอนที่แบทแมนโผล่ออกมาครับแบทแมนเบนเดฟเลกนี่แหละครับผมว่าทุกคนคุ้นดีอะ่ะว่าแบทแมนในหนังของ DC โดยปกติเนี่ยมันจะเป็นแบทแมนที่ค่อนข้าง ตึงเครียดซีเรียสครับแบทแมนแรกผมไม่รู้ยังไงนะเพราะผมไม่ได้ดูแบทแมนที่เป็นซีรีส์ผมดูแบทแมนตั้งแต่ไมเคิลคีตันมาวาลคิวเมอร์จอร์จครูนี่เอ่อคริสตินเบลแล้วก็มาลงที่เบนเอฟเฟกโอเควาลคิวเมอร์กับจอร์จครูนี่อาจจะดูกระตูนกระตูนหน่อยแต่ก็ตัวซูเปอร์ฮีโร่ก็ไม่ได้หวือหวามากครับในขณะที่คริสตินเบลเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยอันนั้นจริงจังมาก คือ,อยังก็นหนังครามดราม่าแะครับแบทแมนไม่ได้ทำอะไรเกินจริงมากมายกระทั่งแบทแมนของเบนเอ f l e c กเองเนี่ยในแบทวีซูปแมนไอ้่าแบทวีซูปดอนออฟจัสติแล้วก็จัสต League เนี <S 2> <S 2> <บ>่ยแบทแมนก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันเหนือธรรมชาติมากนะครับแต่พอเราได้เห็นแบทแมนใน The f l a ลชฉากที่แกดึงไอ้อุปรกรณ์แกนะครับเอาไปติดแล้วก็เขาเรียกว่า g r a บเปิลกัน่ยแล้วก็ลากตัวเองแล้วก็เฮ้ย ไม่เคยเห็นแัทแมนทำแบบนี้เออตรงนั้นแหละผมเท่าที่สำรวจจิตใจตัวเองนะตรงนั้นแหละที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ The Flash ภาคนี้ดูแปลกเว้ยดูมีอะไรพิเศษแล้วก็ดูน่าสนใจเว้ยหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีอารมณ์ขันต่างๆนานามากมายผมต้องบอกว่าเออตั้งแต่วินาทีที่รู้สึกว่าเออมันน่าสนุกดีโอ้มันมัน สนุกแล้วสุดท้ายมันก็สนุกจริงๆครับ The Flash กลายเป็นหนังที่ผมว่าสามารถพูดว่ามันเต็มไปด้วยความบันเทิงได้จริงๆอะ่ะยิ่งพอมีตัวละครอื่นๆออกมาเรื่อยๆนะครับยิ่งสนุกไปใหญ่เลยเดี๋ยวจะกลับมาพูดถึงเรื่องความสนุกสนานของ The Flash กันต่อนะแต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นที่หลังจากฉากนั้นผ่านไปแล้วเขาเริ่มเข้าเรื่องราวที่เป็นเส้นเรื่องหลักนะครับผมว่าสิ่งสําคัญที่หนัง The Flash เรื่องนี้ทําได้ค่อนข้างดีก็คือเรื่องความดราม่าของเรื่องครับใช่ The f แฟ s ชตลกมีส่วนที่ตลกแบบตลกขำกากเลยแล้วก็เป็นตลกแบบที่หนัง DC ที่แ a c k ไนเดอร์ทำเนี่ยไม่ไม่ค่อยได้ทํามาก่อนครับแต่พอมันเข้าในส่วนที่มันเป็นดรามา่าเรื่องครอบครัวของแบร์รี่อโอผมว่ามันก็มันก็ลงตัวครับคือจริงๆเนี่ยต้องบอกตามตรงนะว่าชีวิตไอ้บร์รี่อันเลนี่ยหนักนะผมว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยไม่สปอยเนาะพูดเรื่องนี้กันมาบ่อยแล้ว แม่ตายตั้งแต่ยังเด็กพ่อโดนจับพิจารณาคดีเพราะว่าตำรวจคิดว่าพ่อฆ่าแม่ตัวเองผมมีให้มีใครให้หนักกว่านี้ไหม <laughs> มีใครใไอ้บรูซเวนยังไม่หนักเท่านี้นะบรูซเวนเนี่ยเสียพ่อกับแม่ไปพร้อมกันโอเคแบริีอเลนเสียพ่อกับแม่เหมือนกันแต่แบรี่เสียพ่อไปแล้วพ่อยังโดนหาว่าฆ่าแม่อีกด้วยเนี่ย โอ้โห oh, ไม่มีใครหนักไปกว่าไอตัวละครเบรย์อเลนอีกแล้วครับแล้วหนังเรื่องนี้ก็ทำความดราม่าอันนั้นได้อย่างค่อนข้างจริงจังครับแล้วก็เล่นเรื่องนี้แบบตรงๆเลยตามจริงเนี่ยตัวอย่างก็พูดเรื่องนี้มาแล้วนะครับแล้วเราก็รู้สึกดราม่าไปกับตัวละครได้ค่อนข้างมากครับเออเราดราม่าไปกับตัวละครได้ค่อนข้างมากผมไม่สปอยนะครับแต่ต้องบอกว่าเออเรื่องราวมันกลายเป็นพอมันเกิดเหตุนั้นอะ่ะพอมันเกิดว่าเอ,อเออต้น ต้นทางความรู้สึกของแบร์รี่เป็นยังไงแล้วตามตัวอย่างเนี่ยเขาพยายามจะแก้สิ่งนี้เนี่ยเออพมมันพยายามไปแก้แล้วมันเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราตัวสนใจมากครับเออเราสนใจมากเลยว่าโอ้หไอปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวแบร์รี่อลเลนเนี่ยที่มันพยายามจะกลับไปแก้ไขอดีตเนี่ยแล้วมันเกิดภัวพันต่างๆนานาจริง,รงๆมันก็เป็นพล็อตที่ไม่ได้ใหม่นะครับผมว่ามันก็ไม่ต่างจาก สไปเดอร์แมนอยากจะให้ทุกคนลืมว่าตัวเองเป็นปีเตอร์ปาร์เกอร์เป็นสไปเดอร์แมนด็อกเตอรสเตรนลบให้หน่อยได้ไหมมันก็คล้ายๆอย่างนั้นแหละครับหรือตอนแอนด์แมนแอนด์ a r อะวอล์คส m นนน้องเคซี่แลงก็ทดลองอะไรตู้มแล้วก็เกิดปัญหาขึ้นก็ต้องไปแก้ไขปัญหาอันนั้นเพื่อคล้ายกันแหละฮะผมมันคล้ายกับไอ้สไปเดอร์แมนมากกว่านะคือจุดเริ่มต้นของ ความต้องการนํามาซึ่งปัญหาอะไรบางอย่างซึ่งดูเหมือนจะแก้อย่างไงว่าเลยอะ่ะเออลำบากมากแต่ผมว่าอันนี้มันดูลงตัวครับเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวละครแบรรี่กับสิ่งที่ตัวละครน,นี้ตัดสินใจทำอะ่ะโอ้มันดูมันดูแก่อย่างไงว่าจริงๆอะ่ะแล้วมันกับการค่อยๆพยายามจะพยายามจะตามไปแก้สิ่งละอันลน้อยที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมาได้อย่างน่าสนใจครับ บอกตามตรงต้องบอกว่าบทหนังเรื่องนี้ทําออกมาได้ค่อนข้างฉลาดเฉลียวนะครับแล้วก็ดึงดูดเราได้เป็นอย่างมากเล่าเรื่องอย่างน่าติดตามมาโดยตลอดแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยผมว่าสิ่งสําคัญของ The Flash ภาคนี้อย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเขาทําได้ดีมากๆเนี่ยก็คือการพาเราย้อนกลับไปดูเรื่องราวต้นกำเนิดของ The f l a s h ครับอันนี้เป็นจุดอ่อนของหนังฮีโร่นะโดยเฉพาะยุคหลัง ความรุ่งเรืองของหนังซูเปอร์ฮีโร่ะทุกคนจะล้อเลียนตลอดเวลาครับว่าโอ้ยทำแบทแมนใหม่อีกแล้วเหรอเราคงจะไม่ต้องดูทอมัสเวนกับมาธ่าเวนตายอีกรอบแล้วนะมันเบื่อมากเลยพอสไปเดอร์แมนทำใหม่ทุกคนก็จะรู้สึกว่าโอ้นี่เราต้องดูปีเตอร์บัคเกอร์โดนแมงมุมกัดแล้วก็อังเคลเบนตายอีกรอบหรอือว่าเนี่ยกี่รอบแล้วเนี่ยกับการที่พาเราย้อนกลับไปดูต้นกําเนิดของตัวละครซูเปอร์ฮีโร คือหลายเรื่องเลี่ยงเรื่องนี้เลยนะครับหลายเรื่องแบบเออกูไม่เล่าแล้วกันหรือไอ้สไปเดอร์แมนของมาวเวลอย่างเงี้ยเออเขาไม่เล่าเลยนะเขาเลยข้ามไปจุดแบบออริจินของสไปเดอร์แมนไปเลยกาเนิดยังไงก็ช่างมาเดี๋ยวค่อยๆมาทยอยเล่าเอาลวกันแบบนั้นอ่ะเพราะมันเป็นจุดอ่อนครับมันเบื่อมันซ้ำซ้ำซากๆมันทําแล้วทําอีกเนี่ยดังนั้นตั้งแต่เดอะแฟลชโผล่เข้ามาในจักรวาล DC เนี่ยเราก็ พอจะได้ยินเรื่องต้นกําเนิดของแกครับว่าพ่อแม่แกเป็นยังไงและแกไปได้พลังมาตอนไหนแกก็พูดอยู่เรื่อยเลยครับมันพูดมากอยู่แล้วเนาะ <laughs> มันก็เล่าอยู่เรื่อยแต่เราก็ไม่ได้ย้อนกลับไปดูเรื่องราวครับแต่ว่าในหนังเรื่องเดอะแฟลชอะผมว่าเขาเขาฉลาดกับการพาเราย้อนกลับไปเจอเหตุการณ์เหล่านั้นครับด้วยเงื่อนไขที่ตัวละครผมเรียกว่าแบรี่ปัจจุบันกับแบรี่สิบแปดขวบแล้วกันด้วยเงื่อนไขที่แบร์ี่ปัจจุบันกับแบร์รี่สิบแปดเนี่ยมาเจอกันเนี่ย เออมันทําให้เรื่องราวพาเรากลับไปเจอกับจุดกําเนิดของตัวละคร The f l a s h ว่าเออมได้พลังมายังไงวันที่เขาได้พลังมาครั้งแรกแล้วมันเห่อใช้พลังเป็นยังไงเรียนรู้ที่จะควบคุมพลังแบบไหนแล้วพอเรียนรู้ที่จะควบคุมพลังใช้พลังได้เยอะๆแล้วมันบ้าพลังนั้นขนาดไหนเนี่ยอันนี้จริงๆิเป็นท่าคลาสสิกนะหนังซูเปอร์ฮีโร่ทุกเรื่องก็ทําแบบนี้แหละครับไอออนแมนได้พลังพอได้พลังก็ถัดใช้พลังหัดใช้พลังก็พอควบคุมได้ก็บ้าพลังบ้าพลังแล้วก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับพลัง มันเป็นท่าคลาสสิกครับแต่คราวนี้เนี่ยเดอะแฟลชก็ใช้ท่านั้นครับเอ้ยเฉยเลยอะ่ะในขณะที่มันแบบโอเคมันเป็นหนังเดอะแฟลชภาคแรกก็จริงแต่ว่าเราก็เห็นตัวละครนี้มาเป็นครั้งที่3แล้วนะเออแต่เขาย้อนกลับไปให้เราได้ดูเรื่องต้นกําเนิดของเดอะแฟลชด้วยวิธีการเล่าแบบใหม่ครับซึ่งน่าสนใจมากเพราะมันเป็นการพาเรากลับไปดูเรื่องราวของเดอะแฟลชผ่านสายตาตัวละครตัวนั้นแหละ โอ้อันนี้เจ๋งฮะเออผมชอบมากเลยเป็นการเป็นอีกครั้งที่ทำให้เราได้เห็นต้นกำเนิดของตัวละคร The Flash แบบเออแบบจากมุมมองที่ไม่ได้เป็นมุมมองปกติที่เราดูนะครับจนสุดท้ายเขาก็เอาเรื่องนี้แหละเอาไอเรื่องไอไอเรื่องเหตุการณ์นี่แหละไปผูกกับประเด็นที่จะไปอยู่ท้ายเรื่องได้อีกเนี่ยเออผมว่ามันค่อนข้างจะน่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างลงตัวครับ อีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าควรจะพูดถึงหนังเรื่อง The Flash แล้วก็เป็นประเด็นที่คนพูดถึงเยอะมากๆก็คือเรื่องของความผมจะใช้คำว่าสายฟิคชั่นได้ไหมตักกะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นออย่างนี้แล้วกันการอธิบายเรื่อง Multiverse ของเขาหลายคนชอบเล่าเรียนครับว่าโอ้โ oh, ห The Flash อธิบายมัลติ v e r s e สราวกับเอาเท้าไปขยี้หน้ามา l เวิร์สในมันตึกยูนิเวิร คือพูดตรงๆก็ใช่อ่ะนะแต่อันนี้ต้องเรียนตามตรงนะว่าผมไม่รู้ The Flash ทำได้ดีหรือมาเวลทำได้ไม่ดีเองนะแต่ว่าเอาอีกแล้วอ่ะตั้งแต่ every thing every w h r e r e at once อ่ะที่เล่าเรื่อง multiverse แล้วก็โอ้โหทำเอา Doctor Strange เขินน่ะไอ Spider ้ Spider Man across the Spider Verse ก็ทำเอาโอ้โมาวเวลเขินนะ่ะ multiverse มันต้องทำแบบนี้ The Flash ก็เอาอีกครับแต่ The Flash เนี่ยหนักข้อหน่อยเพราะว่า The Flash ไม่ได้เล่าอธิบาย multiverse อย่างเดียว เดอรฟลชอธิบายมัลติเวิร์สอธิบายไปแดกดันไปนายเข้าใจว่าเวลาย้อนกลับไปเนี่ยจากจุดนี้ไปจุดนี้พอจากจุดนี้ไปจุดนี้พอเกิดเหตุการณ์ที่ต่างจากอดีตมันจะเกิดเส้นแตกแนงออกมาอย่างนี้ใช่ไหมเข้าใจผิดแล้วโหที่มันมันว่าแดกมาเวลไปได้เรื่อยเหมือนกันนะแล้วก็มีมีชามสปาเกตตีชามนั้นของมาเขาขีดตั้นเนี่ยผมว่ามันเออมันเป็น เขาค่อนข้างอธิบายสิ่งที่เขากําลังจะทำอ่ะได้อย่างลงตัวครับแล้วผมว่ามันเออมันซับซ้อนในระดับที่กําลังโอเคไม่ซับซ้อนมากจนเกินไปแล้วในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ไม่ได้ง่ายจนเกินไปแต่นิดนึงนะแต่สุดท้ายผมก็ติดอยู่นิดนิดนะกับไอเรื่องตักกะเรื่องการย้อนเวลากับ alternate reality ของ The Flash เนี่ยคือมันอธิบายได้ค่อนข้างสมบูรณ์ครับ จุดที่จุดตัดจะเป็นอย่างนี้ถ้าคุณกดลงไปจนจุดตัดมันจะเกิดเหตุแบบนี้แล้วสุดท้ายมันจะไม่ได้แบบแค่แยกแตกแขนงนะแต่สุดท้ายมันจะกลายเป็นเหมือนชามสปาเกตตีที่ทุกอย่างมันจะยุ่งเหยิงหมดเลยเนี่ยเออมันก็ฟอฟังอธิบายเข้าใจได้นะครับแต่ว่าจุดที่มันเป็นคลแม็กซ์ของเรื่องนี้เนี่ยที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นน่ะมีนู่นมีนี่ผมว่าจะหวนเร็วไปนิดนึงเออเอาจริงๆไม่ทันเหมือนกันอะ เกิดเหตุแล้วแบบมึงคืออันนี้แกคืออันนั้นแล้วมันจะเป็นงงไงทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากครับผมว่าจังหวะนั้นถ้าช้าลงอีกนิดนึงอธิบายเคลียร์กว่านี้อีกหน่อยก็อาจจะดีนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามด้วยภาพรวมกับการพยายามเล่าเรื่องราวมัลติเวิร์สของเดอะแฟลชคราวนี้เนี่ยผมว่าก็ยังทําให้เรื่องนะเออเส้นเรื่องนะเส้นเรื่องของเดอะแฟลชที่มีทั้งเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นกับตัวแบลลี่อันเลน เรื่องราวการย้อนอดีตการแก้ไขเหตุการณ์ที่กลายเป็นกําลังจะกลายเป็นปัญหาสิ่งที่ตามมาหลังจากเกิดปัญหานั้นต้องคลี่คลายให้มันได้เราไปเจอทางตันเลยแบบเนี้ยโอ้ผมว่าโอ้โหจังหวะกับเรื่องที่เขาค่อยปล่อยออกมาเนี่ยโอ้มันน่าสนใจมากเลยส่วนเรื่องเนี่ยคือว่าดีนะผมว่าโอ้โหอยู่ในเกรดแบบ A ได้เลยเนี่ยเพราะเรื่องมันสนุกแล้วมันน่าติดตามแต่ The Flash ไม่ได้มีแค่เรื่องที่ดี่สนุกแล้วก็น่าติดตามครับ The Flash เป็นหนังที่อุดมไปด้วยอีสต์เอ็กแล้วก็เรฟเฟอร์เรนซ์แบบผมใช้คำว่าดูไปร้องไปนะครับเพราะว่าอะไรบอกแบบนี้ก่อนครับว่าจริงๆตอนตัวอย่างเขาปล่อยออกมาตัวอย่าง The Flash ปล่อยออกมาพร้อมกับการบอกกับเรานะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจะมีการ ใส่ตัวละครที่จะน่าเซอร์ไพรส์เข้าไปนั่นก็คือตัวละครแบทแมนของคุณไมเคิลคีตันตอนเขาปล่อยออกมาผมก็รู้สึกงอนๆนะครับว่าแหมถึงจะไม่ได้อยากติดตามนะแต่ว่าถ้าจะต้องไปดูอะเรื่องนี้ขอไปรู้ในโรงหนังได้ไหมจะได้แบบแบทแมนทีมเบอร์ตันอย่างเงี้ยเออมันจะได้ตื่นเต้นหน่อย ผมไม่อยากได้ยินกระทั้งข่าวลือนะครับเพราะไอตอนข่าวลือสไปเดอร์แมนอ่ะมันก็ทำให้เสียอรรถความตื่นเต้นการดูในโรงไปพอสมควรนะแต่กลายเป็นว่าถ้านับก็เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับกับสิ่งที่เป็นเซอร์ไพรส์ของหนังเรื่อง The f l a t h เนี่ยแบทแมนเป็นเพียงแค่10%ของเซอร์ไพรส์ที่จะเกิดขึ้นครับเขามีอย่างอื่นอีกเพียบเลยตลอดระยะทางนะครับของการดู The f l a s h เนี่ยความไม่นับในเรื่องเลยนะ ไม่นับเรื่องราวที่กำลังเล่าอยู่เลยนะไม่นับแบบหุยมันเจออันนี้มันจะแก้ยังไงหัว oh, อันนี้มันแบบมาหัวตัวอะไรวะเนี่ยอะไรแบบเนี้ยไม่นับพวกนั้นเลยนะนับแต่แบบหุยน,นี่ถุงอะไรอะ่ะ <c oughs> <c oughs> หรือเล็กๆน้อยๆอ,อื่นๆนะครับเออมันก็แบบตลอดระยะทางการดูหนังเรื่อง The Flash มันมีการใส่อีสเตอร์เอ็กที่เอาใจทั้งคองหนัง เข้าใจว่าคอการ์ตูนด้วยแหละเออเต็มไปหมดกระจัดกระจายครับแล้วอีสเตอร์เอของหนังเนี่ยมันก็ไต่ระดับความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆผมบอกผมบอกหลายคนทั้ว่าตอนที่ดูอะ่ะแล้วมันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในหนังอะ่ะแล้วมันก็เห็นกลมๆมาเหมือนโลกอะใหญ่ๆฮะผมว่าอันไหลวะเออมันก็สนุกดีนะแต่ว่าอันไหมันจะไปถึงไหนวะเนี่ยมันอ,ไอัไหลันหนาเนี่ย พอเข้ามาใกล้ๆนะครับพอเข้ามาใกล้ๆปุ๊บเนี่ยเออเข้ามาใกล้ๆอันแรกปุ๊บเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยเฮี้ยเฮี้ยอย่างเงี้ยมันเออมันมันทวีความตื่นเต้นขึ้นได้เรื่อยๆจริงๆครับเอออะไรไม่คิดว่าจะได้เห็นก็ได้เห็นนะ <laughs> แต่จริงๆนะสำหรับผมนะไปจนสุดท้ายเลยนะไปจน จ,จนจบเลยจนแบบว่าผมไม่นับไอ้โพสตผมไม่นับไอ้เอ็นเครดิตเซียนสุดท้ายซ้ายสุดนะไอ้นั้นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าไอ้ตอนจบของเรื่องนั้นก็กเฮ้ย <c oughs> เขาก็เอาอยู่ตลอดเวลานะแต่โอเคแหละถึงแม้มันจะมีอสเตอร์เอกับเรฟเฟอร์เรนซ์อยู่ตลอดทั้งเรื่องนะครับแต่สิ่งที่สิ่งที่ผมว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าผมไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่านะอันเนี้ยแต่ตัวผมเองอ่ะผมว่าอันเนี้ย เป็นประเด็นสําคัญครับที่ทําให้เรารู้สึกเออทำไมเราชอบหนังเรื่อง The Flash จังก็คือความเป็นแบบความ Back to the Future ของมันนะครับคืออันนี้ต้องย้อนแบบนี้ครับว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่หนัง DC อ่ะทำโดยมีการ Refer e ร c e หนังคลาสสิกแบบนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยตอนเจมส์กันเจมส์วานและเจมส์กันตอนเจมส์กันทำ Aquaman เนี่ย เขาก็ประกาศครับว ok ่าอควาแมนของเจมส์การจะมีความอินนีโจนอยู่ในนั <t 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 ้นบ at ้างซึ่งมันก็มีอยู่บ้างจริงๆอย่างที่เขาว่าครับมันมีการปะจนภัยมันมีฉากที่ต้องไปแบบไขปริศนาเอาอันนี้วางตรงนี้แล้วหมุนแล้วปุ๊บเปิดออกมาเงี้ยมันมีแต่มันก็ไม่ได้เป็นมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นซะเยอะนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นแค่ประมาณฉากนั้นน่ะก็คือฉากนี้แหละฉากที่ไออาร์เธอร์กับมิราไปปะจนภัยกันแล้วก็ไปเจอไปหาของไปหาไอ สามง่ามอะเออแค่นั้นแหละที่มันดูมีความเป็นแบบหนังประจนภ o l p ร์อินเนอร์โจนส์แต่กับ The Flash เนี่ย oh. ความ back to the future ของ The Flash เนี่ยต้องใช้คำว่ามัน back to the future ขนาดนั้นจริงๆครับมันขนาดนั้นเลยครับมันมีทั้งเคมีของตัวละครที่ดูแบบตอนเขาเจอกันมันทำให้เรานึกถึงจอร์จแม็กฟลายเจอกับมาตี้แม็กฟลายอย่างนั้นเลยมันมีตอนที่ เราไปหาความช่วยเหลือก,กันดีกว่าน่ยแล้วก็ไปเจอตัวละครที่ที่นี่มันดร์เอเมดบราของเดอะแฟลชฉบับนี้นี่หว่าแบบนั้นนะ่ะหรือมันมีการทดลองที่ดูเลยคล้ายกับหอนาฬิกาอันนั้นใน Back to the Future นะครับกระทั่งตอนจบไม่สำหรับผมมันก็มีความ Back to the Future มากๆอ่ะคือไอ้มุกเอริกสโตนเนี่ยคือใครไม่ได้ดูไปดูใครไม่รู้มุกนี้ไปดูไอไอ้ t h e t o v i e That Made us, นะครับใน Netflix อ่ะเขาเล่าเรื่องนี้เยอะมาก ไอเรื่อง casting ก่อนจะมาเป็นแมคโครเจฟ็อกซ์เป็นเอริกสโตรมาก่อนเนี่ยแล้วก็กลายเป็นมุกหลักอันนึงของเรื่อง The Flash อันนี้เนี่ยผมว่าตั้งแต่เขาประกาศอันนั้นนะตั้งแต่ในหนังมีการเล่นมุกนี้ออกมาโดยตัวละครเบรี่แอนเลนนะผมว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นการประกาศอย่างชัดเจนทับว่าหนังเรื่อง The Flash เนี่ยจะเป็นลูกเป็นหลานของ Back to the Future นะแล้วมันก็ไม่ได้มาแค่แบบสิ่งละอันพลน้อยเหล่านี้นะครับ ผมว่ามันทำเขาทำด้วยการแบบทำให้อารมณ์ของหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องนี้เนี่ยมีความมีอารมณ์ความสนุกสนานเออมีความแบบความหนักเบาในเรื่องดรามา่าผสมกับเรื่องของความตลกแอคชั่นประมาณไหนตลกบ้าบอได้เบอร์ไหนอะไรแบบเนี้ยเออผมว่ามันเป็นน้ำหนักที่ดูใกล้เคียงกับ b a c k ก t t ด e e ครับแล้วมันเป็นน้ำหนักแบบบล็อกบัสเตอร์สมัยนั้นนะ่ะซึ่งส่วนตัวแล้วผมชอบอะไรแบบนั้นมาก คือบทจะตลกก็ตลกมากนะบทจะบีบเรื่องแบบต้องแก้อันนี้ให้ได้ก็บีบคั้นมากก็แบบว่าเร้าใจมากหรือบทจะแบบบิดให้มันแบบโอ้ยมันจะแย่จะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าวะเนี่ยจะดราม่าก็บิดเอาตายเหมือนกันนะเออผมว่าอันนี้แหละครับที่เป็นถือเป็นความ back to the future ของหนังเรื่อง The Flash แล้วผมวเป็นทางเลือกที่พุ่งกับเลือกมาได้อย่างค่อนข้างจะลงตัวมากๆครับ สุดท้ายท้ายสุดนะครับหนังเรื่อง The Flash จบลงอย่างที่เราเห็นหลายคนรู้สึกว่าจบลงอย่างนี้คงไปต่อแบบนั้นแบบนี้แน่เลยอะไรแบบเนี้ยหรือบางส่วนก็รู้สึกว่าโอ้จบลงแบบนี้เสียดายจังเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเจมส์กันจะไปต่อกับ DCU ในทางอื่นแล้วกลัวตัวละคร the Flash จะไม่ได้ไปต่ออีกถ้าทำได้ดีขนาดนี้น่าจะไปต่อนะอะไรแบบนี้ตอนนี้เรื่องตัวเลขที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยตัวเลขสัปดาห์แรกประกาศแล้วนะครับ เปิดตัวไม่ดีนะฮะเปิดตัวได้ประมาณ50กว่าล้านเท่านะั้นซึ่งน้อยเกินไปคือความคาดหวังจะได้แบบได้ทําต่ออาจจะค่อนข้างริบหรีครับแต่ว่าสําหรับผมนะผมว่ากับการจบของ The Flash อันนี้นะผมว่าจบแค่นี้ได้แล้วก็เป็นการแบบปิดฉากยุคสมัยของ DCEU อย่างสวยงามไปได้เลยไม่ว่ามันจะกำไรหรือว่าประสบความสำเร็จด,ด,ด้านรายได้หรือไม่ก็ตามนะครับ แต่โอเคแหละด้วยคุณภาพของหนังผมว่ามันสนุกแล้วมันสมบูรณ์ในการแบบว่าโอเคนี่คือทั้งหมดของอีรานี้ลนะจบชุดนี้จะจบเหลืออควายแมนอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าอควายแมนน่าจะไม่มีความเชื่อมโยงกับจักรวาลหลักมากท่าเดอะแฟลชครับดังนั้นยุคนี้นยุค d c e u เนี่ย DC Extended u n i ต e r s e ที่ตั้งมาตั้งแต่ไอ Man of s t e e l เนี่ยผมว่าปิดอีราอย่างชัดเจนใน The Flash อันเนี้ยได้สมบูรณ์เลยทำเป็นบ็อกเซตเป็นกล่องมาอันเนี้ยคือ ชุด DC Extended Universe เจ๋งๆเลยผมว่าแค่นี้พอแล้วในอนาคตข้างหน้าเขาจะกลับมาเอามา r e v ิ s i t DCU ของเจมการจะมีตัวละครแบรรี่กลับมาอะไรแบบเนี้ยอันนั้นเขาไปว่ากเป็นเรื่องของอนาคตกันแล้วกันครับแต่อันเนี้ยหน้าเวลาเนี้ยจะต่อหรือไม่ไม่ใช่ประเด็นแล้ะผมไม่แคร์ละเออส่วนตัวผมว่าไม่จำเป็นด้วยซ้ำไปจบแบบนี้ก็สวยละเพราะว่า เรื่องทุกเรื่องที่กําลังเล่าอยู่จบหมดแล้วนะครับถ้าเอาแง่นี้นะถ้าเอาแง่เรื่องที่เล่ามาแล้วแล้วเหลืออะไรให้เล่าอีกไหมเนะี่ยส่วนตัวผมว่าจบหมดแล้วถ้าเทียบกับหนังเรื่องอื่นที่มันค,คล้ายๆแบบนี้เนะี Spider ่ยสไปเดอร์แมนอย่างเงี้ยสไปเดอร์แมนของทอมฮอลแลนด์น่ะที่มันจบที่สไปเดอร์แมนโนเวโฮมอ่ะนันยังไม่จบนะก็จะจบแบบนั้นก็ได้แต่อันนั้นจะกลายเป็นจบแบบ คลิฟแฮงเกอร์เอนดิ้งแขวนคนดูไว้กลางอากาศโอ้เกิดขนาดนี้กับสไปเดอร์แมนแล้วยังไงต่อวะเนี่ยไปอย่างนี้ละมัง้งไปแบบคนไม่จําไม่ได้อย่างนี้ละมัง้งแล้วก็ไม่มีต่อแล้วก็ได้มันก็ทับทับทำแบบนั้นก็ไม่ต่างกับอเมซิ่งสไปเดอร์แมนจบที่แอนดูการ์ฟิลด์จบวยกคันค้างคามีคนตายแล้วก็แบบว่าจะฟื้นกลับมาสู้อะไรโนแล้วจบไปเลยแบบนั้นนะครับแต่ของแบร์รี่อัลเลนเนี่ยปมทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเดอะแฟลชเคลียร์หมดแล้วนะครับจบร้อยเปอร์เซ็นต์ มีความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นก็จริงแหละแต่ว่าอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตแหละถ้าจะเล่าต่อก็ต้องเล่าเรื่องใหม่แล้วนะครับดังนั้นแล้วถามผมนะผมว่าไม่จําเป็นต้องเล่าเรื่องใหม่แล้วพอแค่นี้ได้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีความเห็นอย่างอื่นเนี่ยคอมเมนต์บอกกันเอาไว้ได้นะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมว่า The Flash ถือว่านับเฉพาะหนังของ The Flash อย่างเดียวนะค่อนข้างสมบูรณ์ในตัวของมันเองครับสนุกนับดูดีๆเนี่ย สำหรับผมผมว่า The Flash อาจจะสนุกที่สุดใน DCEU เลยนะเราอาจจะไม่ได้นับไปทูซ่ e สควอ d ของเจมส์กันลงไปด้วยนะเพราะว่ามันก็ดูไม่ได้อยู่ในนี้อะ่ะมันก็ดูเป็นเป็นของอันนู้นอะ่ะเป็นของอันใหม่อะ่ะนับ m Man of Steel, Bad s t e e l b a แ V s o u p Dawn of Justice, Justice League, Wonder Woman, Aquaman มีแค่นี้ละมัง้งมีอีกไหมมีแค่นี้แหละ Wonder Woman 2 อคอมแมนยังไม่ได้ใช้เชาแซมเชาแซมฟิรีฟเดอะกอร์ดมีแค่นี้ผมว่าทั้งหมดเนี่ยผมว่า The Flash สนุกที่สุดลงตัวที่สุดมันค่อนข้างสมบูรณ์ครับหลายคนอาจจะเทียบกับกาเดียนเดอะกาแล็กซี่เพราะเป็นหนังที่เข้าในช่วงเวลาเดียวกันผมว่ากาเดียนก็สนุก The Flash ก็สนุกถ้าเอาแบบความสมบูรณ์ในฐานะภาพยนตร์ไอการี Guardian อาจจะเหลื่อมๆหน่อยนึงเพราะว่ามันมีความแบบ หมันกินใจมากอะเนาะ้วมันมีประเด็นบางอย่างที่มันโดนกมากๆอยู่แต่ถ้ามองในฐานะหนังซูเปอร์ฮีโร่เลยเนี่ยกาดินไม่เป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ฮะและไม่พยายามจะเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ด้วยไม่ได้พูดถึงความเป็นฮีโร่อะไรแบบชัดเจนแบบขนบหนังซูเปอร์ฮีโร่นะครับไม่ได้แบบว่าเออเราสามารถมองว่าพวกสตาร์ลรอดก็เป็นฮีโร่ของเด็กๆได้เลยแบบนั้นไม่ได้มองแบบนั้นนะแต่มองแบบ ขนบแบบขนบหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่มันควรจะเป็นเลยอะซูเปอร์ฮีโร่ต่อสู้กับดาวดาวเหล่าร้ายมีแปลงร่างมีได้รับพลังพิเศษเลยแบบเนี้ครับผมว่าการเดียนไม่ค่อยมีความเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ในขณะที่ The Flash เป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่แท้เนื้อๆเลยครับเสียดายเหมือนกันนะคือไม่ได้ไปต่อไม่เป็นไรผมผมว่าไม่ต้องไปต่อแหละดีแล้วที่ทำไปแต่ที่เสียดายเนี่ยคือเสียดายว่าเคมีเนี่ยวิธีการแบบ น้ำหนักความผสมตลกผสมดรามา่าผสมแอคชั่นประมาณนี้เนี่ยน้ำหนักหนักเบาประมาณนี้เนี่ยแมถ้าคขาหาเจอเร็วกว่านี้ก็ดีเนาะนี้่คือคำตอบเลยถ้า DC เปิดมาเป็นแบบนี้นะไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปแบบนี้นะกำลังดีแบบเนี้ยโอ้ผมว่าสบายเลยไปต่อได้ยาวเลยมันเป็นอารมณ์แบบที่เราดู Back to the Fu t u r e ดู In d i a n a Jones ดู หนังไอ้บล็อกวอเตอร์สมัยนั้นนะฮะ90ซึ่งสนุกไป80ปลายปลายต่อ90ตอนต้นแบบนั้นนะซึ่งมันสนุกมากนะครับสนุกมากผมไม่ติดเขาไม่เตอร์กราฟิกมันจะเป็นยังไงก็ตามอ่ะช่างมันคือคนทำจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามอ่ะผมไม่เกี่ยวกับ CG เลยเพราะว่าเรื่องมันสนุกคือถ้าสนุกเบอร์นี้นะช่วงที่เป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกนะจะเป็นไม่สวยเลยก็ได้เป็นภาพเอาเป็นแบบว่าเป็นรูปวาดเป็นการ์ตูนเลยผมก็ไม่ติด เพราะเรื่องโดยรวมมันสนุกมากอยู่แล้วครับออกมาจากโรงเนี่ยหนักใจอยู่อย่างเดียวคือให้คะแนนยังไงวะเนี่ยให้เต็มหรือไม่นะจะให้ The ะแฟลชเต็มหรือไม่กล้าขนาดนั้นจะไปหักอะไรมันวะแต่สุดท้ายผมก็หาเจอครับเป็นความพยายามในการจะหักแต้มมันที่ต้องใช้ความพยายามจริงๆ <laughs> <laughs> สุดท้าย The f l a ลชของ DCEU เรื่องนี้เต็ม10 ผมให้แปดเต็มสิบครับถามว่าหักไปไหน2คะแนน2คะแนนอยู่ในตอนเฉลยปมและเรื่องราวที่เป็นแกนหลักขอไอตรงแบบคลี่คลายปมนะครับคลี่คลายปมสำคัญก่อนที่จะเข้าสู่ซีเควนซ์สุดท้ายที่เป็นการแบบจบเรื่องอะที่เราได้เห็นตัวแบบนู้นนี่นั้นไปแล้วอะ่ะแล้วก็มีไอแบร์รี่กำลังทะเลาะกับตัวเองอยู่นั่นนะอันนั้นอะ ผมชอบนะจริงๆผมชอบนะว่าโหตักกะทั้งหมดมันถูกเอามาอธิบายแล้วมันลงตรงเนี้ยตรงจุดตัดตรงเนี้ยผมว่าอันดีนะแต่สุดท้ายจะแก้ไขยังไงแล้วการแก้ไขนี้จะส่งผลกระทบยังไงแล้วกระทบเกิดขึ้นแล้วจะปรับกลับไปแก้ยังไงแล้วจะต,ต้องตัดสินใจอะไรยังไงเนี่ยผมว่าตรงนั้นการตัดสินใจของตัวละครทุกอย่างมันเร็วมากเลยครับเออมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วจนแทบจะตามจับไม่ทันเลยอะ่ะเออ ก็ต้องมานั่งคิดทีหลังว่าเออประมาณนี้ละมั้งอย่างนั้นซึ่งอันนั้นถือว่าเป็นจุดค่อนข้างสําคัญครับผมว่าสําคัญพอแล้วก็มีน้าหนักพอที่จะหักสักสองแต้มได้แต่บอกแล้วครับมันเป็นการหักแบบกูก็หาแหละขูดเต็มที่แหละหักอะไรดีคืออยากจะหักสักสองแต้มอ่ะก็เลยหาจุดที่มันสมเหตุสมผลในการหักสักสองแต้มซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ก็ 8เต็ม10ก็ถือว่าสูงมากๆแล้วสำหรับ the Flash นะครับใครยังไม่ได้ดูนี่มนตนดูในโรงได้เลยครับไม่ต้องคิดว่าเดี๋ยวก็ลงสตรีมมิ่งแล้วดูดีกว่าจอใหญ่บันเทิงสุดครับ The Flash เนี่ยยิ่งจอ iMac ยิ่งแบบแวงมันมากเลยมันอลังการเต็มหน้าเต็มตาดีมากเลยสนับสนุนให้ไปดูในโรงครับรับรองว่าผมว่าน่าจะไม่ผิดหวังครับเพราะว่านี่คือหนังที่ตอบโจทย์คำว่าสนุกได้แหมพูดได้เต็มปากเต็มคำจริงๆอะ ว่า The Flash สนุกมากจริง,รงๆครับและนี่แหละครับวิวไฟเดอร์รีวิวกับผพบ้ยมนึงเ h อ Flash จากผมจีนวิวไฟเดอร์นะครับคลิปหน้าจะกลับมาพร้อมกับหนังเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube Channel จะบอกว่าเมเจอร์กรุ๊ปสกู๊ปวิวไฟเดอร์เอาไว้ด้วยใครกดแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ